ถามปุ๊บตอบปั๊บเรื่องปุ๋ยตอบไววันนี้เสนอคำถามที่ว่าปุ๋ยอินทรีย์ควรใช้ตอนไหนดีปุ๋ยอินทรีย์ของจอห์นคอยก็จะมีทั้งทองล้นมีทั้งหนึ่งอินทรีย์ดินถ้าเกิดว่าสวนของเราเนี่ยเป็นออร์แกนิก 100% คือไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดใช้ตัวนี้ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยใช้ปุ๋ยเคมีมาก่อนผมแนะนำว่าควรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในการปรับโครงสร้างก่อนครับปรับความคุ้นเคยให้กับต้นไม้ปรับโครงสร้างให้กับดินครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยเจซีโอม3ใช้แบบนี้ไปก่อนครับประมาณ1ปีเพื่อให้ระบบนิเวศน่ะมันเริ่มปรับตัวครับหลังจากที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมาประมาณ1ปีแล้วเราค่อยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เลยปรับแบบหักดิบช่วงปีแรกช่วงฤดูกาลแรกอาจจะได้ผลผลิตที่ไม่ค่อยน่าดูชมนักเพราะต้นไม้มันปรับสภาพไม่ทันระบบนิเวศมันปรับสภาพไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากใช้ปุ๋ยอินทรีย์เราจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในการปรับโครงสร้างของทับให้มันอยู่กึ่งกลางก่อนฮะค่อยๆปรับมันแล้วค่อยๆตกไปที่อินทรีย์เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับที่ผมต่อไปมันคือการตอบคำถามแบบคร่าวๆถ้าเกิดใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเข้ามาในละแอดเข้ามาใน YouTube ของผมหรือจะเข้ามาในเว็บไซต์ burinonline.org ผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ